ข้อที่สี่แปลว่าวัดในเรื่องของโครงสร้างครับเป็นเรื่องของแกมมานั่นเองนะครับวัดในเรื่องของโครงสร้างเพราะอะไรถึงเป็นการวัดโครงสร้างนะครับสิ่งที่มันวัดโครงสร้างได้เนี่ยนั่นคือเพราะมันเป็นคําเหมือนกัน เพียงแต่ว่าลักษณะคํามันจะต่างกันแค่นั้นเองนะครับเป็นคาคาเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนรูปไปนะครับ emit อย่างเงี้ย e m i t t e d ลงท้ายด้วย ed emitting emission เห็นไหมครับซึ่งซึ่งมันเป็นคํากลุ่มเดียวกันหมดเลย emit 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 นั่นเองนะครับกลุ่มคําเดียวกันทั้งหมดเลยเนาะแปลว่าเราจะต้องมาดูว่าหน้าตาของมันเนี่ยคาของมันเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าเป็น emit นะครับปกติเนะี่ยตัวนี้ก็จะเป็น verb หนึ่งนะครับ แต่ถ้าเป็น e m i t t n เนี่ยเป็น verb 2ก็ได้ verb 3ก็ได้นะครับหรือทำหน้าที่เหมือน adjective ก็ได้นะครับที่เป็น participle เนี่ยทำหน้าที่เหมือน adjective ด้วย emitting เนี่ยนะครับก็เป็น verb ที่เติม ing หรือ present participle ก็ได้นะครับส่วน omission ลงท้ายด้วยเช่นเดี๋ยวนี้เป็นคำนามเนาะดังนั้นสิ่งที่จะดูจากโจทย์นะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือดูในส่วนที่มันเป็น verb ครับ เวอร์เนี่ยใช้กับอะไรได้บ้างนะครับส่วนแรกเลยนะครับเวอเนี่ยจะบวกด้วยเวิรที่เติม ing ครับนะครับกับเวิรที่เติม ed ครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น adjective ครับนี่คือสิ่งที่เวอร์ต้องการนะครับเวอต้องการอยู่พวกนี้ครับ ing ed หรือ adjective ฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดทิ้งนะครับนั่นก็คือ ตัดในส่วนที่เป็นข้อที่1ครับเขาไม่ต้องการเวิร์บหนึ่งนะครับและตัดในส่วนของข้อที่4ไม่ได้ต้องการนามมาต่อท้ายดังนั้นเหลือ2กับสามครับที่สามารถตอบได้นะครับที่สามารถตอบได้ต่างกันอย่างไรนะครับตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็น participle มันต่างกันตรงที่ว่าเราจะดูที่ประธานครับ2กับสามเนี่ยสกับสดูประธานนะครับถ้าสเนี่ยถูกกระทํา หรือไม่ใช่คนน่ะพูดง่ายๆแต่ถ้าเป็น3ามเนี่ยเป็นคนนะครับกระทำเองนั่นเองนะครับถูกกระทำไม่ใช่คนคนเนี่ยกระทำเองได้ต่างกันแค่ตรงนี้นะครับต่างกันแค่ตรงนี้ดังนั้นเราจะใช้อะไรดีเราก็ไปดูประธานครับประธานเป็นอะไรครับประธานข้อนี้คือคำว,ว่า several important pieces นะครับ p i c e เป็นชิ้นชิ้นสำคัญนะครับ ชิ้นสำคัญ information เป็นข้อมูลข้อมูลชิ้นสำคัญหลายชิ้นครับข้อมูลหลายชิ้นนั่นเองไม่ต้องถึงสำคัญก็ได้เรารู้ว่าเป็นข้อมูลแล้วดังนั้นข้อมูลเป็นใครครับข้อมูลไม่ใช่คนครับดังนั้นข้อมูลไม่ใช่คนเนี่ยต้องเป็นไงครับต้องถูกกระทำเนาะดังนั้นเมื่อถูกกระทำคาตอบก็จะเป็นตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่สองแบบนี้เองนะครับ เห็นไหมครับเป็นแบบตัวเลือกที่สองที่ถูกกระทำนั่นเองเนาะนี่คือลักษณะของคำตอบเห็นไหมครับเราก็คือหนึ่งมองจากโจทย์ว่าให้อะไรเรามาก่อนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาต้องให้ตัวที่สัมพันธ์มาก่อนครับเนาะเขาคงไม่ให้โดดมาแล้วให้คิดเองอย่างเงี้ยเขาจะให้คีย์เวิร์ดหรือให้ตัวโจทย์มาอยู่แล้วนะครับให้แบบนี้มาอยู่แล้วเนาะ เป,เป็นเป็นวอร์เงี้ยซึ่งซึ่งเมื่อเห็นเวอร์แล้วเราก็ดูว่าเวอร์มันทำยังไงได้เวอร์มันคือใช้ ing กับ ed ได้ดังนั้นแปลว่า1กับ4เนี่ยไม่ต้องแทบไม่ต้องพิจารณาเลยแปลว่าเฮ้ยวอร์ต้องใช้ ed ing นอกจากเวอร์ใช้เลยครับ verb to be ทั้งหมดเลย is am are was were been แล้วก็ be ต้องเป็น ed หรือ ing ถ้า i n g ดูประธานเป็นคนกระทําเองถ้าเป็น e d ไม่ใช่คนถูกกระทําใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชี่390บาทน,นะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทอสอบสอบอสอบกสอนอ สอบกอ,อบกพอมีติวทุกวิชาเลยเวียก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก็บขอแัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ